าเขาสั่งให้คุณไปยึดสถานีโทรทัศน์น่ะคุณคิดว่าคุณมีหน้าที่ไปยึดสถานีโทรทัศน์ไหมล่ะผู้บัญชาไม่สามารถสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการในสิ่งซึ่งผิดกฎหมายได้ถ้ามีคำสั่งที่ผิดกฎหมายก็ต้องปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามครับอันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานในทางกฎหมายเลยต่อให้เป็นทหารก็ตามนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายทหารฟังผมก็ถามบอกว่าถ้าผู้บัญชาสั่งให้คุณเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยคุณจะทำไหมมีทหารคนหนึ่งได้เรียนทหารคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นนะครับถามผมว่าอาจารย์แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าเขาสั่งผมยึดอำนาจเขาถามอย่างนี้เลยนะสั่งให้ยึดอำนาจได้ไหมแต่ผมก็ตอบไปบอกว่าอย่างนี้ถ้าเขาสั่งให้คุณไปยึดสถานีโทรทัศน์น่ะคุณคิดว่าคุณมีหน้าที่ไปยึดสถานีโทรทัศน์ไหมล่ะครับยึดไปเพื่ออะไรยึดสถานีโทรทัศน์น่ะยึดไปทำไมเพราะก็เป็นการยึดนะครับเพื่อรัฐประหารถูกไหมครับกฎหมายเนี่ยใหญ่กว่าผู้บังคับบัญชาการที่ผู้บัญชาสั่งให้กระทำการบางอย่างซึ่งมันฝ่าฝืนต่อกฎหมายเป็นความผิดฐานเป็นกบฏน่ะมันก็ต้องทำไม่ได้ถูกไหมครับมันควรต้องเป็นแบบนั้นผมก็ตอบก็แบบนั้นแน่นอนครับตอบผมเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของคนซึ่งเป็นทหารในเวลานั้นแต่ว่าผมตอบจากหลักกฎหมายมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคือคำสั่งผู้บัญชาเนี่ยมันยุติลงนะครับเมื่อการสั่งนั้นเนี่ยมันฝ่าฝืนกฎหมายครับคือคุณต้องถือว่าในประเทศที่กฎหมายเป็นใหญ่กฎหมายมันมาก่อนใหญ่กว่าคำสั่งผู้บัญชาถูกไหมฮะทหารเนี่ยขนาดเป็นองค์กรซึ่งพูดง่ายๆนะครับสายการบัญชาเข้มข้นที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่หลุดไปจากหลักการอันนี้นะครับหมายความว่าถ้าผู้บัญชาสั่งให้กระทําการเป็นความผิดอาญาเนี่ยคุณต้องปฏิเสธไม่ปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าเรานี่ไม่มีไอเดียแบบนี้อย่างต้องจังตามคําสั่งผู้บัญชาเป็นขั้นๆทั้งที่ความจริงหน้าผู้บัญชามันสั่งเมื่อมันยุติก็คือเมื่อมันเกินไปกว่ากรอบของกฎหมายเนี่ยมันต้องไม่ทํามันเป็นแบบนั้น